ท่อน้ำทิ้งจากบ้านเรือนและสถานประกอบการรอบเกาะพีพีจังหวัดกระบี่ที่ไร้การบำบัดถูกต่อตรงเพื่อระบายลงสู่คลองสาธารณะก่อนที่น้ำเสียเหล่านี้จะไหลลงสู่ทะเลบริเวณหาดโลดดาลำจนกลายเป็นภาพที่ชินตาสำหรับนักท่องเที่ยวและผู้คนที่อาศัยบนเกาะแห่งนี้แต่ปริมาณน้ำเสียที่ถูกระบายมากกว่า 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวันได้ส่งกลิ่นเหม็นและทำลายผืนทรายที่เคยขาวสะอาดรวมถึงสิ่งมีชีวิตบริเวณปลายน้ำโดยเฉพาะปลาและแนวปะการังน้ำมันก็ผ่านพ้นทีนี้มันผู้ประกอบการร้านซักรีดซึ่งอยู่ติดริมคลองสาธารณะคนนี้บอกว่าน้ำเน่าเสียมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพราะการขยายตัวอย่างรวดเร็วของการท่องเที่ยวซึ่งในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาบนเกาะกว่าล้านคนขณะที่ผู้ประกอบการบางส่วนก็จะปล่อยน้ำจากสถานประกอบการลงสู่ท่อระบายน้ำหรือบางพื้นที่จะนำท่อน้ำฝังไว้ในผืนทรายเพื่อระบายน้ำทำให้น้ำทะเลบริเวณหน้าหาดไม่สามารถลงเล่นได้เพราะจะเกิดอาการคันทีนี้ปะการังที่อยู่น้ำตื้นมันโดนน้ำจืดนี้มันจะตายหมดนึกภาพออกไหมครับเพราะว่ามันโดนแสงแดดนิดนึงมันก็ตายแล้วปะการังแต่นี่บวกน้ำเสียไปด้วยบริเวณหน้าหาดนี้ว่ายน้ำไม่ได้ครับคันหมดแม้จะมีบ่อบำบัดน้ำเสียที่บริจาคจากประเทศเดนมาร์กตั้งอยู่กลางชุมชนบนเกาะพีพีแต่สามารถบำบัดน้ำเสียได้เพียง300ลูกบาศก์เมตรต่อวันหรือประมาณร้อยละ17ของน้ำเสียทั้งหมดและแนวท่อระบายน้ำก็ไม่ครอบคลุมในการต่อตรงเข้าสู่บ่อบำบัดแห่งนี้สถานประกอบการส่วนใหญ่จึงเลือกที่จะระบายน้ำลงท่อระบายน้ำที่ต่อตรงลงสู่ทะเลทำให้ปริมาณน้ำเสียถูกปล่อยลงสู่ธรรมชาติมากขึ้นซึ่งปัญหานี้อบต. อ่าวนางและกลุ่มพิทักษ์พีพีได้เคยเสนอไปยังหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมและจังหวัดกระบี่ทุกปีแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอีกทั้งตามระเบียบของท้องถิ่นก็ทำได้เพียงโทษปรับจึงไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างจริงจังนั่นหน่วยงานที่รับผิดชอบก็ต้องหางบมาหางบก่อสร้างการต่อตามท่อน้ำเสียให้มาลงในสู่ระบบแล้วก็เพิ่มระบบบำบัดน้ำเสียนี่คือเอาถามนักวิชาการคนที่มีความรู้แล้วให้มันมาดูพื้นที่จริงนะอย่าไปออกแบบกันที่อ้องแอไม่มาเห็นในสภาพพื้นที่เนี่ยมันก็แก้กันไม่ตรงจุดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวบนเกาะพีพีจากปัญหาน้ำเสียทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมร่วมกับผู้ประกอบการโดยจะเดินเท้าเข้าตรวจสอบและสำรวจร้านอาหารและโรงแรมทุกแห่งเพื่อจัดวางระบบบำบัดน้ำเสียที่ถูกต้องตั้งแต่ต้นทางโดยเฉพาะหมู่7และหมู่8ซึ่งมีสถานประกอบการหนาแน่นเรื่องปรับเนี่ยมันก็ไม่ได้ผลนะคือเขาถ้าเป็นผู้ประกอบการที่ไม่รับผิดชอบก็คือยอมให้ปรับทุกวันถ้าเราเอาข้อกฎหมายมาดำเนินการเลยอย่างเงี้ยมันก็ได้แค่ค่าปรับแต่ว่าได้ในเรื่องความร่วมมือเรื่องอะไรพวกนี้มันก็จะไม่ได้นอกจากนี้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่อยู่ระหว่างการนำเสนอให้องค์การจัดการน้ำเสียทำการศึกษาและสำรวจการวางแนวท่อระบายน้ำและจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียทั้งระบบซึ่งคาดว่าจะใช้เงินมากกว่า300ล้านบาทในการบริหารจัดการน้ำทิ้งบนเกาะพีพีติชิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน